คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปอันซีนกันที่เกาะสุรินทร์คนอะไรจะกลับมาเที่ยวที่เดิมๆซ้ำๆได้หลายๆครั้งคนอย่างเรานี่แหละทุกคนน้ำใสมากทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมฝรั่งชอบมาบ้านเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง iBank Diary ครับและนี่คือรายการไกลบ้านไกลช่องค่ะคลิปนี้เราพาทุกคนมาไกลบ้านไกลช่องกันถึงจังหวัดพังงาเลยครับผมคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปอันซีนกันที่1ใน5ของเกาะที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับเกาะนั้นก็คือเกาะสุรินทร์แต่รอบนี้นะครับเราก็ยังมาพักที่เดิมที่โรงแรมลาเวลาเขาหลักนะครับเดี๋ยวตามกันเข้าไปดูห้องกันครับไปค่ะเอ๊ะนี่คืออะไรอะซ้ายมือเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสนามสเก็ตเลเปเขาหลักค่ะพาตัวเล็กนะคะไปเล่นสเก็ตได้เพราะว่าตอนนี้ลูกค้านอกแล้วก็ลูกค้าในบ้านเราเปิดให้เข้าฟรีแนะนำว่ามาช่วงเย็นก็ได้บรรยากาศดีแล้วก็วันนี้จะมีไฮไลท์ด้วยอะไรอะมาถึงช่วงมากเลยทำไมฮะบอลลูนค่ะเอ้ยอัพคอนเดบีโอ้โหเดี๋ยวจะเก็บรูปไปฝากรวยๆนะทุกคนค่ะไม่ต้องเบื่อนะคะทริปนี้รูปเยอะแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันห้องก็คือว่างขวางคือเหมาะสำหรับครอบครัวมากเลยนะทุกครั้งที่เลือกมาเพราะว่ารู้สึกแล้วก็ประทับใจจริงๆอันนี้คือไม่ได้อวยแล้วจะบอกให้ว่าคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่คือตั้งใจอยากจะทำแบบแนะนำแบบให้ทุกคนแบบเป็นตัวเลือกว่าเฮ้ยถ้าเรามากับครอบครัวเราควรที่จะมาพักที่ไหนแบบเราไหมอะไรอย่างงี้โอ้ยเชื่อฉันเหนื่อยแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วงเวลาแค่นี้เหนื่อยละมันไม่ใช่แค่ห้องน้ำไงรอบเนี้ยทำไมพ่อแม่ไม่บอกเลยนะทำไมได้รู้นะเสื้อผ้าเหรอทำไมไม่ดูหรอทำไมอันนั้นอะไรเหรออะไรทำไมไม่รู้อะไรนะนิลาอุ้ยนิลาห้องแจ๋วไหมห้องแจ๋วมากอ่างน้ำจารุซี่นี่และจารุซี่เป็นวิวทะเลด้วยตรงนี้นะหูดีมากรอบนี้คือแบบเลือกถูกมากเลยพ่อแม่ขอบคุณนะคะที่แบบโหเอาใจลูกเอาใจเมียไม่หยุดเลยต้องการอะไรวะเนี่ยจัดวาเลนไทน์แจ่มๆให้หน่อยนะจะกี่ดอกจ๊ะโอเคครับห้องพักก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดใครมาที่เขาหลักที่พังงาก็แนะนำลาเวลาเขาหลักนะครับเรียกว่าที่พักใหม่สะอาดแล้วก็บรรยากาศรอบๆอ่ะเงียบสงบแบบน่าพักผ่อนมากอันนี้คือสิ่งที่รีเควสต์แล้วคือแบงค์รูดใจอันเนี้ย โอเคเดี๋ยวเราให้ไปดูภาพรอบๆที่พักกันแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันต่อที่เกาะสุรินทร์นะครับไปเลยตอนนี้นะคะไอก็ลงมาในพื้นที่ที่เขาให้เล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วนะคะใครที่ชอบเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นนี้ได้นะคะก็ค่อนข้างโอทงแล้วพื้นที่เนี่ยเขาเป็นพื้นที่โล่งด้วยไม่ต้องกลัวในเรื่องของโรคระบาดอะไรใดเพราะว่าเขาก็ต้องดูวัคซีนเราอยู่แล้วนะคะนี่อันนี้คือทีมพี่บอลลูนนะช่วงที่ไอมาคือเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะมีบอลลูนด้วยนะเดี๋ยวพี่บอลลูนเนี่ยเขาก็แบบมาตั้งและเตรียมตัวแล้วคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้กับแบงก์ก็จะมาโชว์สกิลเล่นสเก็ตบอร์ดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะดีมากชอบมากตั้งแต่เปิดคลิปมาเนี่ยพูดคำว่าดีแล้วชอบไปหลายคำมากเลยนะเพราะอะไรวะเพราะมันชอบจริงๆคนอะไรจะกลับมาเที่ยวที่เดิมๆซ้ำๆได้หลายๆครั้งคนอย่างเรานี่แหละทุกคนคือเมื่อวานที่เดินถ่ายให้ดูอ่ะคือไม่มีคนเลยถูกปะแล้วก็คือเวลานี้ด้วยแต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์คือตอนเย็นเนี่ยคือคนเยอะมากแล้วก็แบบบรรยากาศมันคือแบบมันน่านั่งอ่ะใครที่มาพังงานนะอย่าลืมมาพักที่นี่กันด้วยนะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศสวยๆไปให้ดูกันด้วยนะI'm not afraid to die.
ทุกคนไอแบงค์ไดอารี่มีปัญหาแล้วครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะเดินทางไปที่เกาะสุรินทร์ตามที่เราได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะแต่ว่าข้างๆผมตอนนี้และข้างหลังไม่มีใครเลยเพราะว่าตอนนี้แม่ไอซ์เนี่ยเขาไม่สบายแล้วก็ออกมาไม่ไหวเพราะเมื่อคืนเนี่ยอาเจียนทั้งคืนและเพิ่งดีขึ้นเมื่อเช้าผมเลยให้เขาเนี่ยนอนพักอยู่ที่โรงแรมซึ่งตอนนี้นะฮะช่อง i Bank Diary ก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะครับทุกคนอาจจะต้องทนอยู่กับผมไปอีกทั้งคลิปหลังจากนี้นะฮะเพราะว่าอาจจะเหลือผมแค่คนเดียวจนจบคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่าแม่จะตามมาทันไหมหรือไหวไหมนะครับโอ้โหผมแบบตื่นเต้นมากเอาจริงนี่พูดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องแบบมีคนคอยเป็นลูกคู่ด้วยข้างๆนะฮะตอนนี้เหมือนเงียบงันมากระหว่างขับรถไปนะครับก็จะเล่าให้ทุกคนฟังไปด้วยนะว่าเวลาที่เรามาที่จังหวัดพังงาเนี่ยเกาะที่เราจะสามารถเดินทางไปได้เนี่ยก็จะมีหลายเกาะคนที่จะไปเกาะสุรินทร์เขาก็จะมาขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านน้ำเค็มโรงแรมที่เราพักเนี่ยก็คือโรงแรมลาเวลาเขาหลักเนาะซึ่งมันก็จะอยู่ห่างจากท่าเรือบ้านน้ำเค็มเนี่ยประมาณ18ถึง20นาทีก็ถือว่าไม่ไกลมากใครที่มาพังงาผมก็แนะนำให้พักโรงแรมนี้เพราะว่ามันใกล้สถานที่ท่องเที่ยวของตัวพังงาแล้วก็ไม่ไกลจากท่าเรือที่จะข้ามไปที่ต่างๆเรือที่เขาจะพาเราไปเนี่ยเป็นของ Andaman Passion เป็นเจ้าที่ผมใช้บริการมาตลอดทุกครั้งที่แบบเวลาที่จะเดินทางไปไหนทางทะเลก็ Andaman Passion คอยดูแลตลอดเดี๋ยวเราตามไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะไปไปครับเช็คอินลงชื่อเรียบร้อยเขาจะมีตรวจเช็คพวกเรื่องประกันภัยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนว่าเราฉีดมาครบแล้วหรือเปล่านะฮะฉีดมากี่โดสแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเบิกพวกอุปกรณ์นะฝั่งนี้ก็จะมีอุปกรณ์ให้เป็นตีนกบแล้วก็ชุดดำน้ำนู่นนี่นั่นนะฮะตอนมาถึงนะครับใครที่มาถึงตอนเช้าแบบผมนะแล้วมันยังไม่มีอะไรลงท้องนะครับตอนนี้ก็มีของให้กินนะครับมีขนมปังขนมปังมีข้าวต้มมีไส้กรอกมีเบรกฟาสต์ตอนเช้านะครับกินแบบเบาๆลงท้องไปเพราะว่าเดี๋ยวนั่งเรือไปไกลแล้วจะหิวแต่ก็ไม่ควรกินเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะอ้วกได้นะครับนี่ยังไม่ถึงฝั่งเลยนะตอนนี้คือจุดแรกที่เขาให้ทุกคนแวะเพื่อ snorkeling กันก่อนตรงนี้เป็นจุด snorkeling แบบดำน้ำตื้นจุดแรกที่เขาแวะให้เราก่อนที่จะไปถึงเกาะสุรินทร์จริงๆตอนนี้เราเหมือนลอยอยู่กลางทะเลก่อนตรงนี้มันมีชื่อเรียกไหมครับพี่อ่าวบอนอ่าวบอนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราไป snorkeling ที่แรกนะครับดูว่าใสสมคำล่ำลือไหมพูดคำว่าใสล้านรอบแล้วว่าใสจริงตรงนี้นะครับคือหมู่บ้านมอร์แกนนะเดี๋ยวเราจะไปหลังจากนี้แต่ตอนนี้เรา snorkeling ตรงนี้กันก่อนไปลงน้ำกันพร้อมแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างล่างเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอให้พี่ๆลงไปก่อนเพราะว่ามีพี่ๆมาด้วยค่อนข้างเยอะนะฮะน้ำใสมากทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูตรงจุดไหนที่มันสวยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตามหาก่อนนะคือตอนนี้บอกจริงว่ามันสวยมากคนที่ไม่มีใสกว่านี้แล้วฮะวันนี้เป็นวันที่น้ำลงสุดๆ ด้วยเวลานั่งเรือหางยาวเข้าไปที่ฝั่งนู้นนะครับนั่งเรือหางยาวแบบนี้ไปเพราะว่าวันนี้น้ำตื้นมากตื้นจนไม่สามารถที่จะนั่งสปีดโบ๊ทเข้าไปได้
คือจริงๆช่วงนี้เขาก็ยังไม่ให้เดินเข้าไปในตัวหมู่บ้านนะเวลาเราขึ้นมาบนเกาะเขาก็คือจะอยู่ได้แค่ตรงโรงเรียนเท่านั้นนะครับนี่ก็ถือว่าแบบเป็นการสนับสนุนให้แบบปลอดภัยจากโควิดด้วยเนาะคือต้องมาทางเรือหางยาวอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะนี่จะเป็นโรงเรียนที่เขาขายของมาสู่การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนนะครับเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดำน้ำอีกหนึ่งจุดกันนะครับทุกคนตอนนี้เราแวะกินข้าวที่หาดช่องขาดนะครับขนาดที่แวะกินข้าวยังสวยแทบหยุดหายใจนะนี่มีเต่าวางไข่ด้วยเข้าใจแล้วว่าทำไมฝรั่งชอบมาบ้านเราแม้กระทั่งทะเลที่เอาไว้แวะกินข้าวเฉยๆอะยังสวยมากตรงบริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะครับก็ตัวที่เนี่ยฝรั่งที่มาข้างหลังผมนะครับเขาก็มาพักที่นี่ด้วยคือสามารถมานอนบนเกาะนี้ก็ได้แต่ว่าต้องจองมาก่อนอย่างผมเนี่ยมาแบบเดย์ทริปก็จะมาเช้าเย็นกลับแต่ถ้าอยากพักที่นี่ก็มีที่พักด้วยเวลาเที่ยงผมผัดผักกุ้งนะครับแล้วก็ไก่ทอดนะฮะเดี๋ยวกินเติมพลังแล้วก็ไปเดินเล่นรอบเกาะสุรินทร์ตรงนี้มันจะมีแบบจุดเช็คอินที่เวลาคนมาที่นี่ต้องมานะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนจ้าครับตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินบริเวณเกาะสุรินทร์นะฮะนี่คนก็ต้องมาถ่ายรูปกันเรารีบกินข้าวแบบเร็วๆนะฮะแล้วก็มาไวเที่ยวคนเดียวเหงาเหมือนกันนี่นั่งคนเดียวเหงาๆเลยนะฮะคิดถึงเสียงบ่นเมียเหมือนกันนะครับผมไม่มีคนคอยจะมาแบบให้ถ่ายรูปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวคนเดียวก็จะเหงาๆประมาณนี้นะฮะนี่เลยนั่งมองทะเลไปเหงาๆคนเดียวของจริงแต่ธรรมชาติบรรยากาศดีให้อภัยครับแหละครับคุณผู้ชมและนี่คืออ่าวสับปะรดว่ากันว่าสวยที่สุดในทริปเกาะสุรินทร์ของเรานะฮะปะการังใต้น้ำสวยที่สุดมีนีโมให้ลงไปดูนะครับพี่เขาบอกว่าคนที่อุทยานเล่าให้ฟังว่าที่เรียกว่าอ่าวสับปะรดเนี่ยก็เพราะว่าตอนช่วงที่เขามาเจออ่าวเนี่ยเขาเห็นผลสับปะรดไม่รู้มาจากไหนลอยอยู่เต็มอ่าวไปหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ที่ว่าเขาสวยที่สุดจริงๆเนี่ยของบริเวณเกาะสุรินทร์เนี่ยจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวลงไปพร้อมกันนะครับชมหน้าของเขานะครับผมที่ไม่ไปนะครับผมโอ้เป็นยังไงบ้างครับอยู่โรงแรมนอนยาวเลยอ่ะนอนแบบ
นอนตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงอ่ะนี่ตื่นมาก็ไม่มีแรงแต่ว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้แบบไม่จมเนื้อแบงเนื้อเวลาเราแบบไม่สบายหรือไม่รู้เป็นอะไรวะเนื้อแบงเนื้อมาภาคใต้ทีไรเป็นอย่างนี้เออเพื่อไม่รู้เป็นอะไรวะนี่เครียดนะนี่คือเซ็งเหมือนกันนะว่าแบบเอ๊ะทำไมฉันมาเที่ยวทั้งทีแล้วแบบทำไมมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยวะแล้วประเด็นคือไอ้ก็ไม่อยากทิ้งแบงไปคนเดียวไงคืออยากไปด้วยคืออยากไปจริงๆเซิร์ชดูเรียบร้อยแล้วอยากไปคุณแม่เป็นยังไงบ้างลีลาเราหลับไม่มีวันตื่นเลยหลับไม่มีวันตื่นเลยเหรอที่พนักงานที่โรงแรมก็คือเห็นเรากินแค่ข้าวต้มเขาก็เลยถามเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเอายามาให้คือยาที่นี่คือเขาให้เราอ่ะได้แค่เกลือแร่แบงค์แต่ถ้าเราเป็นมากกว่านี้เราอยู่ในเท่านี้เขาบอกเขามีแอมบูเลนเลยอยากไปไหมคือแบบพยาบาลนะคือพนักงานที่นี่โคตรน่ารักเลยน่ารักมากๆก็ต้องขอบคุณพนักงานที่นี่นะครับที่ดูแลไอซ์คือแบบหูแบบน่ารักแบบน่ารักจริงๆอ่ะอันนี้ขอชมจากใจเลยจริงเพราะว่าผมก็ไปทำหน้าที่เพื่อคนดูทุกคนนะฮะพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปตามแบบคือไม่สามารถเลื่อนได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากไปถ่ายทุกคนได้ดูแล้วก็ดูแล้วแบบไอ้ดูอาการดีขึ้นจากเมื่อคืนแล้วก็เลยโอ้แล้วแบบคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูแบงค์ในหมู่เกาะสุรินทร์นะก็ยังไงก็ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Ice Bank Diary ด้วยนะคะคลิปนี้ไอ้ไม่ได้พาเที่ยวแต่ว่าแบงค์พาเที่ยวก็ฝากแชร์ให้ไอ้ด้วยนะคะก่อนไปนะครับขอบคุณนะครับที่พักของเรานะครับเราเวลาเขาหลักนะครับผมแล้วก็ทัวร์ที่พาผมนะครับไปที่เกาะสุรินทร์นะครับแล้วก็พาเที่ยวรอบๆเกาะดำน้ำตรงนั้นแบบทุกอย่างเลยนะครับใครมาที่นี่ก็สามารถไปเที่ยวตามพวกเราได้อย่างนี้เหมือนกันครับผมยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจกันต่อนะคลิปหน้ายังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้แม่ไอซ์แข็งแรงแล้วก็ไปถ่ายกับพ่อต่อด้วยนะครับใช่เดี๋ยวเราดูคลิปหน้านะพยายามจะหายให้ไวที่สุดแล้วก็ไปหาระเบิดให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะหาระเบิดไปแล้วครับเจอกันครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง Ice Bank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย